แล้วทำไมถึงเป็นตั๊กแตนชลดาทำไมเลือกนักร้องคนนี้ฮะที่เป็นพี่ตั๊กแตนเนี่ยเพราะว่าชอบในน้ำเสียงในเอกลักษณ์ของเสียงเขาเป็นคนเสียงหวานเสียงนุ่มเสียงเพาะฟังแล้วก็แบบกินใจแล้วก็ในเนื้อเพลงของเขาทุกเพลงเนี่ยมันตอกย้ำความรู้สึกได้ดีมากใช่ค่ะไหนลองช่วยซาร่าได้เป็นตั๊กแตนชลดาสักนิดสิฮะเทคนิคคืออะไรฮะข้อสังเกตคืออะไรต้องยืนแบบตัวตรงๆค่ะยืนตัวตรงๆอันนี้คุณอยากได้เวอร์ชันไหนครับเอาเวอร์ชันแรกค่ะโอเคยืนตัวตรงๆยืนเอียงๆ นิดนึงค่ะค่ะแตะๆใช่ไหมใช่ค่ะแตะค่ะแล้วก็เอาไมค์ขึ้นมาค่ะคนที่ไม่บิดต้องบิดนี้เลยค่ะนิดนึงค่ะนิดนึงค่ะโอเคนิดนึงค่ะไม่ต้องเยอะค่ะเยอะไปค่ะเยอะไปคนที่ไม่ใช่แฟนนั่งอ่ะเพี้ยนค่ะเพี้ยนเหรอคะเพี้ยนคือเสียงเหรอฮะนิสัยค่ะเพี้ยนมากบอกเลยว่านี่คือตับตัดไฮไลท์เลยฮะไฮไลท์ขอบคุณมากเบาวิวนี่ชื่อเล่นจริงๆคุณหรือเปล่าฮะเป็นฉายาค่ะอ๋อเป็น AKA ใช่โอเคชื่อเล่นจริงๆคุณเหรอฮะตั๊กแตนค่ะโอ้ว้าวแล้วสมพงษ์แล้วตั๊กแตนเวอร์ชั่นหลังๆนี่คุณแบบว่าสามารถแบบว่าอ๋อได้ค่ะได้ได้นะฮะได้ทุกเวอร์ชั่นในรอเวอร์ชั่นปัจจุบันก็ต้องมีท่าตรงท่าเต้นนิดหน่อยใช่ค่ะฮะโอเคยังไงฮะโยนทิ้งความทุกความโศกออกมาย่อมายกเอาความโศกทิ้งไปไผบ่ฮักก็สร้างหัวอย่าใส่ใจแฟนคนเดียวบ่ตายหาเอาใหม่แต่ความสุขทางใจคือเด้งใส่หมอลำเก่งอ่ะอยากเห็นแบบว่าเป็นแม่ค้าขายออนไลน์ไลฟ์แล้วเป็นแบบนี้ได้ไหมฮะได้ค่ะลองดูหน่อยฮะแล้วใครจะร้องล่ะคะใช่คุณร้องเลยแต่พูดเป็นร้องเลยวันนี้มีเสื้อผ้ามาเมื่อขายให้คุณจะซื้อไหมตัวละ199ลองคนดีๆเขาทำกันแบบนี้เหรอ